ดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งทางสาว Extreme Channel สำหรับวันนี้เราจะมาพบกันในช่วง Tip and Trick ช่วงเนื้อหาสาระแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานฟังก์ชันของพิพันธ์เครื่องเสียงติดรถยนต์รูปแบบต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกเฟ้นรีดประสิทธิภาพการทำงานของพิพันธ์เครื่องเสียงติดรถยนต์หรือ KIV รุ่นนั้นๆได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้เราจะมารู้จักกับเทคนิคการใช้งานฟังก์ชันของ DVD Receiver 2ดินรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Kenwood ในชื่อรุ่นว่า DDX717WBT สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้รู้จักวิธีการใช้งานฟังก์ชัน Speaker and Echover นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Electronic Crossover Network ภายในตัวเครื่องของ Kenwood DDX717WBT ซึ่งKenwood เองมีการบรรจุ Electronic Crossover Network ระบบ3ทางเอาไว้ในตัวในแง่ของการเลือกสรรใช้งานนะครับก่อนอื่นก็ต้องกดปุ่มเมนูเลือกไปที่ Setup นะครับแล้วก็สังเกตว่าด้านซ้ายแท็บต้องเป็นแท็บ Audio ครับไล่ลงมาจะมีเมนูที่เขียนว่า Speaker/Echover กด Enter เข้าไปคราวนี้พอ Enter เข้ามานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวเมนูให้เลือกนะฮะว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับสามารถที่จะปิดแล้วก็เลือกที่จะทำการตั้งค่าไล่ทีละนะครับทีละฟังก์ชันนะฮะจะเห็นว่ามีตัว Twitter มี High Pass Frequency นะฮะอันเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เวลาที่ท่านปรับตั้งค่าเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามและถ้าจะเอาให้ง่ายนะครับท่านสามารถจะเลือกรถของท่านสมมุติว่าเป็นรถขนาดกระทัดรัดนะฮะรถคอมแพคท่านก็เลือกนะฮะอันนี้ก็มีวิธีการตั้งแบบง่ายๆนะฮะเลือกแล้วอินเทอร์เฟซหน้าจอจะเปลี่ยนตามสังเกตนะครับนะเป็นลำโพงแบบ 4x6 5x7 6x8 6x9 นะฮะหรือว่าจะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะท่านสามารถจะเลือกแต่อันนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าต้องการปรับละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกสรรดูได้นะฮะแล้วก็มีสโลปให้เลือกนะครับอันนี้ไฮพาสฟรีเควนซีนะฮะหรือว่าจะเลือกเกณฑ์สามารถนะฮะเวลาที่เราปรับเนี่ยนะครับอินเทอร์เฟซมันจะเปลี่ยนตามนะฮะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้เราปรับอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะนี่เป็นลักษณะของตัวElectronic Crossover Network ภายในตัวเครื่องนะครับของ DDX717WBT ครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าฟังก์ชันของ DDX717WBT นั้นมีความหลากหลายและที่สำคัญใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีและเหนือสิ่งอื่นใดฟังก์ชันของ DDX717WBT นั้นใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมติดตามกับเราได้ใหม่ทางสาว Extreme Channel สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ